โยบายจากท่านผู้อำนวยการนะคะเรื่องหลายเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นนะคะหนึ่งในนโยบายของท่านผู้อำนวยการก็คือเรื่องขวัญและกำลังใจของสมาชิกครูเพื่อนครูในโรงเรียนและก็ในกลุ่มสาระนะคะประชุมครั้งที่แล้วนะคะทางโรงเรียนได้มอบเงินนะคะมอบเงินให้กลุ่มสาระนะคะโดยหารเฉลี่ยตามจำนวนสมาชิกในกลุ่มสาระเฉลี่ยแล้วได้ตกหัวละประมาณ300บาทนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มสาระเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งจำนวน 6,000 บาทนะคะซึ่งเงินก้อนนี้ได้มอบให้คุณครูวิทยานะคะแล้วคุณครูวิทยาก็ได้นำเงินส่วนนั้นนะคะไปจ่ายเป็นค่าตัดเสื้อสูทให้พวกเราแล้วนะคะซึ่งโรงเรียนเก็บค่าเสื้อสูทคนละ500บาทเพิ่มเติมนะคะค่าตัดเสื้อสูทราคา 1,500 บาทนะคะแล้วทีนี้นะคะโรงเรียนให้เราจ่ายเพิ่ม500บาทคุณครูวิทยาก็เลยได้นำเงินส่วนนั้นแล้วก็เงินบางส่วนของกลุ่มสาระเราไปจ่ายให้ทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับครูเราซึ่งทางกลุ่มสาระเราจะขอเก็บคุณครูเพิ่มเพียงแค่คนละ200บาทซึ่งคุณครูหลายๆท่านนะคะก็ดำเนินการจ่ายเรียบร้อยแล้วแหละนะคะแต่อาจจะมีคุณครูบางท่านยังไม่ทราบนะคะโดยพี่ใหญ่ของเรานะคะคุณครูสักก็ได้จ่ายเป็นคนแรกเลยนำล่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้เพื่อนๆน้องๆทราบนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้จ่ายก็จะได้จ่ายหัวหน้าหมวดก็ยังไม่ได้จ่ายนะคะเดี๋ยวก็จะได้จ่ายนะคะของเกี่ยวกับใครคนที่ยังไม่ทราบแล้วถึงเนื่องจากตรงนั้นนะคะเรื่องหัวและกำลังใจนะคะก็เลยได้ปรึกษากับทีมวิทยาว่านะคะในครั้งต่อไปถ้าคุณครูกลุ่มสาระเราหรือใครนะคะมีงานยินดีงานมงคลหรืองานอะไรเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มหัวและกำลังใจให้นะคะอาจจะใครได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรต่อมีอะไรเราก็อยากจะร่วมแสดงความยินดีนะคะเพราะเราได้ต้นทุนมาจากท่านผอ.แล้วนะคะผู้ค่ะแล้วเราก็ยังมีปรึกษาเราก็เลยได้ปรึกษาทางคุณวิทยานะคะก็เลยมีสั่งให้นะคะน้องชันลบนะคะจัดกระเช้าให้เพื่อที่จะร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูใหม่ของเราที่ได้รับพิธีฐานะสองท่านนะคะส่วนของว่าเราได้ให้ไปแล้วน้องวันที่เราได้ไปมาที่กรุงเทพนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวจะเชิญพี่ใหญ่ของเราก็คือคุณครูพงศักดิ์นะคะมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับน้องนะคะต้อนรับวันเกิดเธอนะคะแล้วก็เป็นขวัญและกำลังใจที่น้องได้เลื่อนตำแหน่งนะคะเดี๋ยวเชิญน้องทั้งสองท่านเลยนะคะน้องจอนกับน้องหมิงเชิญค่ะเดี๋ยวให้พี่ใหญ่ของเราเป็นคนมอบนะคะหน้าคุณสาระเธอไม่เลยค่ะหน้าเธอหน้ามีค่ะหน้าคุณเชิญมอบให้ค่ะเอาเลยเอาให้พี่โอ๋ป่ะพี่โอ๋แทนพี่เอาพี่โอ๋พี่หมีเอาป่ะพี่ใหญ่ตัวแทนพี่เอาพี่โอ๋พี่หมีเอาป่ะพี่ตัวเล็กแล้วลดหุ่นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเขากล้องพิเศษก่อนอ๋อไม่วาง
เอาอภิโยถ่ายตรงนี้นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวกูคุยอะไรนี่ครับกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวแป๊บนึงอีกกล้องนึงครับสามสองหนึ่งครับโอเคครับสามสองหนึ่งอันนี้ถอยหลังกันโอเคครับไม่เป็นไรครับตัวเองสมาชิกใหม่ยังไม่ได้ค่ะเอาไว้เป็นประกอบของงานเวลาสังคมสัมภาษณ์ตอนอ่ะตบตบอ่ะตบมือโอเคครับขอบคุณครับ thank you